สดีครับชื่อนบนะครับทำงานอยู่บริษัทโตโยต้าเขาเป็นแมเนเจอร์เราใช้เสียงในการที่จะแบบทำเป็นพวกคนที่ทำสัมมนาในบริษัทแล้วเราใช้เสียงเป็นประจำเรารู้สึกว่าเสียงของเราเนี่ยยังไม่ค่อยพอเรารู้สึกว่าเสียงของเรามันไม่ใช่เสียงที่มีเสน่ห์หรือว่าเสียงที่ดึงดูดคนในสัมมนาได้เราก็เลยอยากลองว่าจริงๆเราสามารถทำอะไรกับมันได้หรือเปล่าคือจริงๆถามว่า3ครั้งนี่มันสั้นมากนะครับแต่สิ่งที่รู้เลยว่าคือมันรู้ possibility ว่าจริงๆในโลกของการใช้เสียงมีอะไรเยอะมากเทคนิคอะไรเยอะมากคือถ้าเกิดไม่มาเรียนเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าอ๋อมีเทคนิคอย่างนี้อยู่มีโนว์ฮาวอย่างนี้อยู่สิ่งที่เซอร์ไพรส์ก็คือว่ามันสามารถทำให้เรารู้จักว่าการใช้เสียงที่มันกังวานการใช้เสียงที่เราออกมาจากท้องเรามันเพราะอะไรคืออะไรแล้วเราก็ฟังเสียงเขาเพราะตรงนั้นด้วยตัวเองแล้วเราก็ได้ฝึกว่าเราจะใช้เสียงเนี่ยที่เรียกว่าเพราะตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มีเสียงแค่โทนเดียวมีหลายเสียงหลายโทนทุกเสียงโทนเนี่ยเราสามารถทำมันเพราะได้หมดไอ้ตรงนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของผมยากไหมเหรอจริงๆมันไม่ได้ยากแหละแต่ว่าบางทีมันเป็นความกลัวความไม่มั่นใจของเรามากกว่าคือบางทีอ่ะเราต้องไปใช้เสียงโทนที่เราไม่เคยคิดว่าเราใช้ได้อ่ะเราไม่รู้จักมันอ่ะบางทีเวลาเราทำอะไรที่เราไม่รู้จักเราจะรู้สึกเขินๆในอายนิดนึงแล้วบางทีเองเนี่ยบางครั้งเรารู้สึกว่าเราเจอเสียงมันละแต่เราเองก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะเราเจอแล้วมันเราจะเจออีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยความไม่มั่นใจตรงนั้นมันก็ยังพอมีอยู่ในความเป็นจริงเราก็รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้นะแต่ว่าหลายๆอย่างที่เป็นการ practice อะเราถ้าเกิดเรา practice น้อยฝึกน้อยมันก็จะเปลี่ยนไปน้อยแต่ผมมองว่าสำหรับ6 ชั่วโมงนะผมว่าผมได้อะไรเยอะมากกว่าที่คิด